มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่19ข้อที่45ถึงข้อที่48ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้าตรัสกับเขาว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าบ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจรพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวันบรรดาหัวหน้าสมณะธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกำจัดพระองค์แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรเพราะประชาชนทุกคนกำลังตั้งใจฟังพระองค์คุณผู้ฟังครับวันนี้บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาได้ตรัสถึงการที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารแล้วทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้าที่ไปทำการค้าขายที่พระวิหารแห่งนี้ข้อคำถามจากบทพระวรสารวันนี้ก็คือใครคือผู้นำในหมู่ประชาชนคนกลุ่มนี้รวมไปถึงคนร่ำรวยที่เป็นผู้นำในด้านการเมืองการค้าและกฎหมายนั่นก็คือบรรดาหัวหน้าสมณะบรรดาธรรมาจารย์และหัวหน้าประชาชนวันนี้พวกเขามีเหตุผลหลายประการครับมีเหตุผลหลายประการที่ต้องการกำจัดพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์ได้ทำให้ธุรกิจของเขาเสียหายขาดรายได้โดยการที่พระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหารยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงเทศสอนต่อต้านความอยุติธรรมและคำสั่งสอนของพระองค์มักจะเข้าข้างคนจนมากกว่าคนรวยนอกจากนี้การที่ประชาชนนิยมชมชอบพระองค์อย่างมากอาจจะดึงดูดความสนใจของทางโรมันได้และพวกผู้นำทางศาสนาผู้นำชาวอิสราเอลในยุคนั้นอยากจะยุ่งเกี่ยวกับพวกโรมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยบ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทำให้เป็นซ่องโจรขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ